สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับทำไมดอลลาร์นะครับพิมพ์ออกมามากมายนะครับแต่ไม่สูญเสียมูลค่านะครับเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นนะครับอันนี้หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับแต่ด้อยค่าลงนะครับเมื่อเทียบกับทองคำนะมาหลายท่านเนี่ยสงสัยนะครับอาจจะไม่สามารถเชื่อมโยงนะเหตุปัจจัยนะมันเกิดจากอะไรนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือมันมีความเชื่อนะของนักวิเคราะห์ในทางสหรัฐในตะวันตกเนี่ยนะว่าเมื่อพิมพ์เงินนะครับออกมามากๆหมายถึงว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งนะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นสหรัฐนะครับหรือค่าเงินดอลลาร์คือถ้าเกิดมีการพิมพ์เงินออกมาเยอะๆเยอะๆนะในทฤษฎีเนี่ยก็เรียกว่ามันเกิดสภาวะเงินเฟ้อนะเพียงแต่ว่ามันจะเกิดปรากฏเมื่อไหร่นะก็เมื่อมันสูญเสียเสถียรภาพค่าเงินนั่นเองนะตามที่เราเคยเห็นในประวัติศาสตร์นะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังที่เรียกว่าสาธารณรัฐไวมาร์นะครับเยอรมันในช่วงปี1919ถึงปี1924-25แล้วก็ที่เกิดล่าสุดไม่นานเนี้ยก็คืออย่างเช่นในเวเนซุเอลานะครับที่พิมพ์เงินออกมานะครับเนื่องจากว่านะไม่สามารถที่จะชำระหนี้สินต่างประเทศนะในสกุลเงินดอลลาร์ได้นั่นเองนะทำให้ต้องพิมพ์เงินท้องถิ่นออกมาเพื่อจะไปซื้อนะครับเงินตราต่างประเทศเพื่อไปชำระหนี้สินแล้วสุดท้ายเมื่อไม่สามารถทำได้นะครับก็เรียกว่าเกิด default หรือผิดนัดชำระหนี้แล้วก็เป็นปัญหาที่ตามมานะก็คือค่าเงินเนี่ยมันสูญเสียเสถียรภาพนะก็เกิดเงินเฟ้อมโหฬารนะครับในเวเนซุเอลาหรืออย่างในซิมบับเวเป็นต้นนะครับเพราะนั่นคือหลักการก่อนนะว่าสภาวะเงินเฟ้อเนี่ยนะแล้วก็เงินเฟ้อมโหฬารเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเมื่อมันมีเรื่องของเสถียรภาพค่าเงินนะครับเรื่องของหนี้สินนะการผิดนัดชำระหนี้นั่นเองว่านักวิเคราะห์ในสหรัฐและในตะวันตกนะจำนวนหนึ่งนะครับก็มีความเชื่อว่าการที่สหรัฐนะครับธนาคารกลาง Federal Reserve เนี่ยพิมพ์ดอลลาร์ออกมานะครับโดยใช้นโยบายนะครับผ่อนคลายทางการเงินที่เรารู้จักกันเรียกว่า quantitative easing หรือ QE นะที่เคยทำมาในช่วงวิกฤตนะครับเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่นะ Great Recession ในช่วง2008เนี่ยนะก็จะกลายเป็นโมเดลหรือรูปแบบของการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเงินฝืดนะครับของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งก็ทำคล้ายๆกันนะกับอีกหลายประเทศนะครับอย่างเช่นในญี่ปุ่นนะหรือว่าใน ECB นะในสภาพยุโรปนะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเกิดวิกฤตนะก็ลดดอกเบี้ยลงเป็น0นะครับก็พิมพ์เงินนะสร้างหนี้สินนะครับแล้วก็พิมพ์เงินออกมามากมายนะเพื่อเติมสภาพคล่องนั่นเองเรียกว่าใส่ liquidity สภาพคล่องนะครับเข้าไปเพื่อให้ธุรกิจให้สถาบันการเงินนะธนาคารพาณิชย์นะองค์กรเนี่ยที่ขาดสภาพคล่องนะมีเงินที่จะพูดง่ายว่ากู้ไปนะในการหมุนเวียนนะดำเนินการธุรกิจต่อไปมันก็ไม่ล้มมันก็ไม่เจ๊งนั่นเองนะนี่คือหลักการนะครับที่เรียกว่าเบลเอาท์หรือเข้าไปอบอุ้มนะบรรดาธนาคารพาณิชย์นะสถาบันการเงินนะครับหรือองค์กรใหญ่ๆนะที่เราเคยได้ยินคำว่า too big to fail นั่นเองนะเพราะนั่นนี่คือทฤษฎีที่1 นะที่นักวิเคราะห์ในสหรัฐและตะวันตกเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดพิมพ์เงินมากๆนะแล้วมันโอกาสจะเกิดเงินเฟ้อเงินเฟ้อมโหฬารมีอยู่แต่ว่านะคำถามก็คือว่าสหรัฐได้ดำเนินการนโยบาย QE นะครับ1 2 3นะปัจจุบันก็เป็น Unlimited QE เนี่ยมาเรียกว่าเป็นระยะเวลาเป็นทศวรรษแล้วแต่ทำไมค่าเงินดอลลาร์ถึงไม่เสื่อมไม่ด้อยค่าไม่เกิดปัญหาเงินเฟ้อเงินเฟ้อมโหฬารนะซึ่งผมก็ได้ทำคลิปนะพูดไปนะว่าไอ้เรื่องของสภาพคล่องหรือเงินนะที่พิมพ์ออกมามันก็เหมือนปริมาณน้ำที่ถูกกักขังไว้ในเขื่อนนะครับความแข็งแรงของประตูเขื่อนเนี่ยก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือนะของตัวดอลลาร์เองนะซึ่งตัวนั้นเป็นตัวที่สามารถควบคุมการไหลเวียนการเปิดปิดของประตูน้ำเขื่อนได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันจึงยังไม่เกิดนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเงินเฟ้อมโหฬารแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับดอลลาร์สูญเสียความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือนะสูญเสียเสถียรภาพนะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดได้เหมือนกันก็ไม่ได้แตกต่างนะครับจากชาติเล็กชาติน้อยนะแต่ว่าวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่นะยังไม่มีใครตอบได้แต่ผมคาดการณ์ว่าโอกาสจะเกิด
มันอยู่ในช่วงปี 64-65 นี้นะครับคราวนี้ก็จะมีนะครับนักวิเคราะห์นะครับในสหรัฐบางท่านเนี่ยนะเขาก็เจาะลึกเข้าไปนะเพราะเขาเกิดข้อสงสัยแบบนี้แหละครับว่าเอ๊ะทำไมFederal Reserve พิมพ์เงินดอลลาร์มามากมายนะทำไมมันถึงไม่ด้อยค่านะเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆนะเขาก็บอกว่าบนข้อเท็จจริงนะครับว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศนะครับเขาเรียกว่า World Reserve Currency นะก็คือเป็นสกุลเงินกระดาษก็จริงนี่แหละนะไม่มีอะไรแบ็คนะไม่มีอะไรสนับสนุนนะทองคำอะไรก็ไม่มีเพราะว่าได้ถอนออกไปนะในตั้งแต่ปี1971แล้วสมัยประธานาธิบดีนิกสันนะดังนั้นเนี่ยนะครับในมุมมองของเขานะของนักวิเคราะห์นะที่ชื่อว่าเบรนจอห์นสันเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่านะครับดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินนะสำรองระหว่างประเทศนะมันทั่วโลกนี่ต้องการเงินตัวนี้นะทั่วโลกเวลาซื้อขายก็ดีหรือว่ากู้หนี้ยืมสินก็ดีเนี่ยนะก็จะใช้เงินสกุลดอลลาร์นะครับแล้วระบบของดอลลาร์เนี่ยก็มีมานะหรือว่า 40-50 ปีแล้วก็จะมีความแข็งแรงถึงแม้จะมีหลายประเทศนะครับที่มองว่าสหรัฐเนี่ยใช้เงินดอลลาร์เป็นอาวุธนะครับแล้วก็พยายามที่จะมีแผนนะที่จะถอดถอนตัวเองถอยห่างออกจากดอลลาร์นะครับที่เรียกว่า de-dollarization plan นะแต่ว่าก็ประสบผลสำเร็จเพียงเล็กน้อยนะในมุมมองของนักวิเคราะห์ท่านนี้นะครับเพราะว่ามันมีผลสำเร็จเพียงเล็กน้อยนะถึงแม้หลายชาติจะเบื่อหน่ายนะครับว่าไม่อยากเห็นเป็นเช่นนี้นะแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้นะพูดง่ายคือระบบเงินเนี่ยนะครับต้องบอกว่าดอลลาร์เนี่ยนะถึงแม้มันจะมีข้อเสียมีข้อไม่ดีเนี่ยนะแต่เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆเนี่ยนะตัวมันก็ยังดีกว่าคนอื่นนั่นเองแล้วก็มันก็อยู่ในสถานะของเงินนะครับสำรองระหว่างประเทศนะครับเงินสำรองของโลกเนี่ยนะครับมายาวนานนะหลายทศวรรษแล้วเนี่ยมันนักคิดท่านนี้นะครับเบรนจอห์นสันก็เลยมองว่ามันเป็นลักษณะแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าทฤษฎีนมปั่นนะครับดอลลาร์มิลช์เชคเทอรี่นะทฤษฎีนี้เขาตั้งขึ้นมาเองนะไม่ใช่ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะครับนะในวิชาการไม่ใช่นะบางทีผมเล่าของคนที่ไปเซิร์ชอย่าเลยนะไอ้ดอลลาร์มิลช์เชคเทอรี่เนี่ยไม่มีนะครับเป็นทฤษฎีนมปั่นหลักการคืออย่างนี้ครับคือเขาบอกว่าบรรดาธนาคารกลางยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับก็มีการเขาเรียกว่าพิมพ์เงินนะทำ QE เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในธนาคารกลางสหรัฐนะ Federal Reserve ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางยุโรป ECB ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับ BOJ นะครับแม้แต่ PBOC นะธนาคารกลางจีนนะครับธนาคารกลางแคนาดาธนาคือนะทำกันนะเกือบทั่วโลกนะในบรรดาธนาคารกลางยักษ์ใหญ่เขาก็ฉีดนะครับนะสภาพคล่องเข้ามานะในระบบการเงินโลกนะแต่ว่านะครับเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยนะครับมีดอลลาร์นะครับเป็นสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศทั่วโลกต้องการนะครับมันเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับการฉีดเม็ดเงินเข้ามาก็แบบเสมือนมันใช้ไซลิงนะฉีดนะครับไอ้สภาพคล่องฉีดเงินเข้ามาในระบบเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับนะทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ย Federal Reserve ก็เปลี่ยนจากไอ้หลอดไซลิงที่ฉีดขึ้นมากลายเป็นหลอดดูดนะดูดไอ้นมปั่นนั่นเองนะก็สามารถที่จะดูดนะครับนะไอ้ปริมาณสภาพคล่องนะครับนะของไอ้ตัวดอลลาร์นะครับกลับคืนมาเท่าจำได้นะครับในช่วงปี2015นะครับไปปี2016-2017นะเขาก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาเรื่อยๆนะซึ่งตอนนั้นก็จะส่งผลให้พวกประเทศเกิดใหม่ Emerging Market เนี่ยนะก็จะถูกผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะเขาก็เปรียบเสมือนว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเปลี่ยนจากไอ้หลอดไซลิงที่ฉีดเงินเข้ามากลายเป็นหลอดดูดนะครับนะเพื่อจะดูดไอ้ดอลลาร์กลับแล้วทำให้ความต้องการดอลลาร์นะในตลาดเพิ่มขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นนะทั้งที่มีการทำ QE เห็นว่าราคาดอลลาร์ไม่ร่วงเลยมีแต่แข็งค่าขึ้นนะครับเป็นเพราะว่ามันมีดีมานด์หรือมีความต้องการดอลลาร์ในตลาดทั่วโลกนะครับแล้วเมื่อบรรดาตลาดเกิดใหม่ต่างๆต้องใช้หนี้สินเนี่ยก็ต้องการนะดอลลาร์มากขึ้นนะงั้นค่าดอลลาร์ก็มีแต่แข็งขึ้นแล้วประเทศนะครับเกิดใหม่เหล่านี้นะตอนที่ไปกู้ยืมเงินดอลลาร์เมื่อทศวรรษที่แล้วอ่ะเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยนโยบายของสหรัฐคือลดดอกเบี้ยลงเป็น0นะครับแล้วก็ทำใ
กู้ยืมเงินง่ายนะครับพวกประเทศตลาดเกิดใหม่ก็ไปกู้เงินนะครับเป็นหนี้สินในสกุลดอลลาร์เนี่ยเยอะแล้วพวกประเทศตลาดเกิดใหม่ก็จะคิดนะว่าเออนะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยการที่ดอลลาร์สหรัฐถูกพิมพ์มาเยอะอย่างเงี้ยมันค่าเงินดอลลาร์อาจจะด้อยค่าลงนะเพราะนั้นเมื่ออีก10ปีข้างหน้าเวลาคืนเงินเนี่ยนะตัวเองก็จะเหมือนได้เปรียบนะเพราะว่าตอนที่ได้ดอลลาร์ไปนะได้ราคานึงนะแต่ว่าตอนจ่ายคืนเนี่ยราคาดอลลาร์มันตกลงนะเขาเรียกว่าด้อยค่าลงก็สามารถที่จะใช้เงินนะครับในประเทศเนี่ยน้อยลงเพื่อจะซื้อคืนจ่ายไอตัวหนี้สินในสกุลดอลลาร์นะครับที่มีดอกเบี้ยใกล้ศูนย์นั่นเองนะแต่ปรากฏว่าคาดผิดนะเพราะว่าปรากฏว่าพอผ่านไป10ปีเนี่ยนะครับไอตัวเงินดอลลาร์เนี่ยกับแข็งค่าขึ้นนะมันไม่ได้เสื่อมค่าลงนะตามการคาดการณ์เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าประเทศเกิดใหม่นะที่ไปสร้างหนี้สินใน10ปีที่แล้วเนี่ยนะเวลาจะจ่ายหนี้สินคืนเนี่ยนะมันต้องจ่ายแพงกว่านะแพงกว่าที่คาดไว้นะเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนั่นเองเกิดจากความต้องการนะครับนะดอลลาร์ในตลาดโลกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะจากการที่ต้องไปคืนหนี้สินและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงปลายปี2015นะปี2016-2017นะจนกระทั่งมากลับลำอ่ะนะในช่วงปี2019นะครับที่กลับลำนะหันอัตราดอกเบี้ยลงแล้วก็ทำการเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับก็คือทฤษฎีไอ้มิลเชคเทอรี่เนี่ยนะครับไอ้ทฤษฎีไอ้นมปั่นเนี่ยนะก็คือเขากำลังจะบอกแล้วว่านะครับดอลลาร์เนี่ยนะครับในระยะนะที่มันยังไม่ถึงจุดวิกฤตมันจริงๆเนี่ยนะมันจะไม่ด้อยค่านะครับมันจะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งอันนี้ก็คือเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผมเคยพูดให้ฟังว่าQE ที่พิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับตราบใดที่ความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือของดอลลาร์นะครับยังเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศนะมีความต้องการในโลกนะยังแข็งแรงอยู่นะสำหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับประตูน้ำที่กั้นน้ำปริมาณมากมันยังมีประสิทธิผลประสิทธิภาพอยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่เสื่อมค่าแต่นะครับวิกฤตนะครับรอบนี้เนี่ยนะที่มันเกิดเงินฝืดนะไปทั่วโลกนะครับเงินทองหายากแล้วดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าขึ้นอยู่เพราะว่าหนี้สินเก่านะครับที่รอชำระบวกกับหนี้สินใหม่ในช่วงโควิด-19 เนี่ยมันก็ทำให้ความต้องการดอลลาร์เนี่ยเยอะอยู่เพราะฉะนั้นค่าดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าขึ้นไปนะถึงแม้จะมี Unlimited QE นะครับในช่วงประมาณ 1-2 ปีเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าขึ้นไปก็เห็นด้วยกับนักวิเคราะห์ที่ชื่อว่านายเบรนจอนสันเนี่ยนะครับว่าดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าขึ้นไปนะครับยังไม่สูญเสียนะมูลค่าของมันแล้วจะพบว่ามูลค่าของเงินสกุลอื่นเนี่ยนะอาจจะด้อยค่ากว่าดอลลาร์ก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเทียบกันนะดอลลาร์ก็ยังดีกว่าเงินสกุลอื่นนั่นเองนะครับถึงแม้ทางธนาคารกลางของสหรัฐนะก็จะมีหนี้สินนะปริมาณมหาศาลแล้วก็มีการขาดดุลนะครับงบประมาณแล้วก็ขาดดุลการค้านะครับแต่ว่าเราลองสังเกตดูนะครับว่าในขณะนี้เองเนี่ยนะดอลลาร์แข็งเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นแต่ดอลลาร์เองเนี่ยกลับด้อยค่าลงเมื่อเทียบกับทองคำนะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้เหตุผลก็เพราะว่าความผันผวนความไม่แน่นอนนะครับในเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนั่นเองนะครับความวุ่นวายเควอสนะครับแล้วก็ซิวิลอันเลสที่เราเห็นนะครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกมันส่งผลในเชิงของคณิตจิตวิทยานะความที่มีความไม่แน่นอนสูงนะซึ่งทองคำเนี่ยในประวัติศาสตร์ใน 4-5,000 ปีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเซฟเฮฟเว่นหรือเป็นหลุมหลบภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์นะครับนะอาจจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเฟียตเคอร์เรนซีหรือเงินกระดาษของสกุลอื่นนะครับแต่มันด้อยค่าลงเมื่อเทียบกับทองคำเหตุผลก็เพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนนะมีความดูเหมือนจะไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมหลายจุดหลายแห่งทั่วโลกนั่นเองนะแต่มุมมองของนายเบนจอนสันนะครับก็เชื่อว่านะครับทฤษฎีของเขาเนี่ยนะที่เรียกว่าไอ้ดอลลาร์มิลเชคเทอรี่นะทฤษฎีไอ้นมปั่นเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะดอลลาร์ก็จะแข็งค่าขึ้นไปถึงจุดที่มันแข็งค่ากว่าชาวบ้านเขาแล้วมันไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันโดดอยู่คนเดียวนะแล้วสุดท้ายเนี่ย
เราลองคิดดูดิฮะถ้าดอลลาร์แข็งค่าอยู่ในขณะที่ท่ามกลางวิกฤตเงินฝืดเงินเฟ้อมโหฬารในบางจุดนะหลายแห่งทั่วโลกนะตามที่ผมคาดการณ์ว่าจะเกิดในระหว่างปี 64-65 เนี่ยนะครับแล้วนะครับสถานการณ์แบบเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องเกิดความวุ่นวายนะเกิดคำถามมากมายถึงความไม่แน่นอนความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะก็จะตั้งคำถามว่าทำไมดอลลาร์นะครับนะถึงมีลักษณะแบบนั้นนะก็ต้องถามหาคำตอบนั่นเองนะว่าจะออกจากวิกฤตแบบนี้ได้อย่างไรเมื่อดอลลาร์แข็งอยู่สกุลเดียวขณะที่เงินสกุลอื่นนี่นะครับก็เรียกว่าระเนระนาดนะครับนะวุ่นวายไปหมดนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนั้นแหละครับเมื่อดอลลาร์อาจจะพุ่งสูงขึ้นนะครับนะแข็งค่าขึ้นถึงจุดนึงทองคำอาจจะลดลงนะครับในช่วงระยะสั้นๆนะเขาเรียกว่าเกิดสภาวะเขาเรียกว่าช็อตสควีซนะครับคือการที่เค้นเอาดอลลาร์ออกมานะจากทั่วโลกนั่นเองแต่สุดท้ายความแข็งค่าของมันจะทำให้มันร่มนะครับสูญเสียความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือเมื่อถึงจุดนั้นมีโอกาสนะครับที่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือเขื่อนแตกในระหว่างปี 64-65 อาจจะเกิดเขื่อนแตกนะครับสูญเสียความเชื่อมั่นนะครับและความน่าเชื่อถือนะจากนักลงทุนนะจากประเทศต่างๆทั่วโลกจากการตั้งคำถามมันเองนะจากวิกฤตโควิด-19 นะซึ่งเป็นตัวทริกเกอร์จุดชนวนนะครับนะจากวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยนะครับและจะถลำไปสู่นะสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะ Global Gated Depression GGD นะแล้วมันไม่มีทางออกในขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าอยู่ตดโดดนะค่าสกุลเงินอื่นนี่ระเนระนาดหมดนะครับงั้นทองคำก็จะโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาสวนกับการคอลแลปส์หรือการร่วงล่มของดอลลาร์หรือการลดค่านั่นเองเพื่อปรับเข้าสู่จุดที่เรียกว่าสมดุลใหม่นิวบาลานซ์นะครับก็ขอให้ฟังและพิจารณานะครับนะมีความถูกผิดประการใดก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับไม่ได้บอกว่ามันจะถูกต้อง 100% นะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้นะเปรียบเทียบเรื่องของการพิมพ์เงิน QE เหมือนปริมาณน้ำถูกขังไว้ในเขื่อนการปิดเปิดนะครับประตูน้ำของเขื่อนมีประสิทธิผลประสิทธิภาพเกิดจากความเชื่อมั่นเกิดจากความน่าเชื่อถือนะของนักลงทุนนะที่มีต่อดอลลาร์นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันสูญเสียเขื่อนแตกเขื่อนพังเนี่ยมันจะส่งผลให้ระบบการเงินทั้งหมดนะครับนะสะเทือนไปหมดนะครับแล้วถึงเวลานั้นแหละครับเขื่อนแตกนะทางจิตวิทยาความแตกตื่นความตกใจความโกลาหลคนก็จะวิ่งไปนะสินทรัพย์ที่แท้จริงนั่นคือทองคำนะครับนั้นทองคำนะในมุมมองของเบรนจอนสันนะครับเห็นคล้ายๆตรงกับผมก็คือว่าสุดท้ายนะก็น่าเป็นไปได้ว่าทองคำจะเป็นผู้ชนะนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ